ับหลังจากที่เราเจาะมาจากลำต้นนะครับเราก็จะได้2 ส่วนนี้ก็คือส่วนใสกับส่วนขุ่นนะครับส่วนขุ่นนี้เอาไปทำอะไรได้ครับส่วนขุ่นเนี่ยเราสามารถเอาไปผสมกับน้ำมันดีเซลแล้วก็เขย่าเขย่าให้มันละลายแล้วเราก็มาเติมได้เช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงถ้า 1.25 ลิตรเนี่ยเขาบอกว่าใช้กับเครื่องยนต์ตัวนี้นะได้5ชั่วโมง5ชั่วโมงครับ5ชั่วโมงแต่ถ้าใช้เพียวๆเนี่ยก็คงจะได้มากกว่านั้นหรือเปล่าประมาณเนี้ยนะครับพี่พูดถึงว่าประหยัดได้ 100% เลยมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานหน้างานด้วยนะครับแต่ก็ประหยัด 100% ครับนะครับถือว่าช่วยลดต้นทุนในการที่จะซื้อน้ำมันมาโดยเฉพาะแล้วหน้านี้นะครับน้ำมันแพงแล้วเป็นฤดูการทำนาด้วยเครื่องยนต์ไถนารถไถนาเดินตามเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือหลักของพี่น้องเกษตรกรในห้วงฤดูการทำนาเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะเอาสมบัติที่อยู่บนแผ่นดินเนี่ยที่มาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมการใช้ประโยชน์จากน้ำมันยางนาเนี่ยแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงในการลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ใช้ประโยชน์คนอยู่กับป่าได้อย่างพึ่งพากันนะครับก็เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ขยายโอกาสในการที่จะเอาน้ำมันยางนาเนี่ยไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นนะครับที่แรกก็ผสมก่อนใส่กลัวมันไม่ติดก็ซื้อน้ำมันโซล่าดีเซลนะครับผสมครับ30มาเพิ่มมาเป็น50 50แล้วทีนี้ก็เลยพากันลองดูว่าผสมสดมันเป็นยังไงก็ดูว่าใช้ได้ใช้ได้เนาะพอผสมแล้วก็คือ 100% เลยใช้งานได้เวลาเราเอาไปใช้งานหนักใช้อะไรนี้มีปัญหาไหมแตกต่างไม่มีครับไม่มีไม่แตกต่างเลยหรอไม่แตกต่างครับเร่งได้ไถนาได้หมดเลยครับเดินเครื่องได้ได้ครับและเร่งแรงอะไรก็ไม่แตกต่างจากน้ำมันเลยไม่ครับอ๋อหรือรอบการทำงานเหมือนเดิมประหยัดกว่าด้วยไหมประหยัดกับตัวนี้จะหนืดกว่าประหยัดกว่าครับแต่ว่าเครื่องนี้มีปัญหาไหมที่ใช้มาหลายปีไม่มีนะครับเครื่องยนต์ครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับอ๋อเครื่องยนต์ก็ใช้งานได้ปกติครับไม่มีปัญหาครับใช้ได้แต่อะไรสบายลดค่าใช้จ่ายเนาะครับลดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยครับ